สะโพกหมูชิ้นโตของเราเนี่ยนะคะนานาเอามาหั่นเป็นเส้นแบบนี้คุณจากนั้นเนี่ยนะเราจะมาทอดกรอบค่ะหมูทอดของนานาวันนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่านานาเนี่ยเอาหมูทอดของเราเป็นรสต้มยำค่ะวิธีการทำง่ายมากๆคุณดูวิธีการทำพร้อมๆกับนานานะตัวต้มยำกรอบของเราเนี่ยจะเต็มไปด้วยรสชาติความเป็นต้มยำค่ะเราใส่ขาสับลงไปในอ่างผสมตะไคร้นะคะเลือกโคนอ่อนๆสับละเอียดใส่ลงไปเวลาเคี้ยวเข้าไปเนี่ยจะได้ไม่เป็นเส้นๆกวนปากจะทอดหมูให้กรอบเนี่ยต้องมีแป้งทอดกรอบดีๆค่ะแล้วแป้งซองนี้เนี่ยนะไม่ใช่แค่ทอดหมูได้กรอบเขามีรสชาติอยู่ในนี้แล้วด้วยคุณไม่ต้องปรุงรสอะไรเยอะแยะเลยค่ะแค่ซองเนี้ยก็อร่อยแล้ววันนี้ใช้แป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิค่ะคุณขาหมูทอดต้มยำวันนี้นานาใช้เครื่องต้มยำจริงๆนะเราใส่เครื่องปรุงต้มยำตราพ่อขวัญค่ะเติมเสน่ห์ให้ทุกเมนูสร้างสรรค์เติมพ่อขวัญที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพเนี่ยขวดนี้เนี่ยนะเปิดขึ้นมาหอมกลิ่นเครื่องสมุนไพรต้มยำที่สำคัญมีรสชาติครบเลยด้วยหมูทอดวันนี้ของนานาใส่กะทิลงไปด้วยค่ะกะทิเนี่ยจะช่วยให้หมูทอดของเราเนื้อหมูนุ่มแล้วที่สำคัญมีกลิ่นหอมแน่นอนกะทิที่เลือกใช้วันนี้ใช้เป็นอัมพวากะทิ 100% ค่ะช้อนกดเครื่องต้มยำแล้วก็แป้งให้เข้ากันเลยค่ะจากนั้นเดี๋ยวเรามาตั้งกระทะใส่น้ำมันแล้วก็ทอดสมุนไพรก่อนทอดหมูกันอ่ะได้แป้งที่เป็นสีแบบนี้แล้วเนี่ยนะใส่สะโพกหมูลงไปเลยหลังจากใส่สะโพกหมูเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเอาหลังช้อนขยี้เขาให้เจ้าสะโพกหมูของเราเนี่ยมีแป้งต้มยำเกาะให้ทั่วแบบนี้เลยค่ะโหยตรงนี้เนี่ยสีก็สวยแถมยังได้กลิ่นหอมๆ ของเครื่องสมุนไพรขึ้นมาด้วยแบบนี้อ่ะเอาหลังช้อนนวดเข้าไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยนะคะจนแป้งกับหมูเกาะเข้ากันได้ดีและเข้ากันหมดพักทิ้งไว้แล้วมาตั้งน้ำมันให้ร้อนกันค่ะเวลาทอดของให้กรอบกรวบน้ำมันสำคัญมากเลือกใช้น้ำมันให้ถูกประเภทนะคะของที่คุณทอดเนี่ยก็จะกรอบง่ายแล้วก็กรอบนานวันนี้ทอดของเนี่ยอยากได้น้ำมันท่วมๆก็ต้องเลือกใช้เป็นน้ำมันปาล์มค่ะแน่นอนตรามรกตนะจ๊ะเปิดไฟค่ะน้ำมันเริ่มร้อนทอดสมุนไพรค่ะเวลาทอดก็ใส่ลงไประวังน้ำนิดนึงเอาแห้งๆวันนี้เรามีตัวใบมะกรูดกับพริกขี้หนูค่ะสุดยอดเป็นเรื่องปกติมากๆไม่อยากลงพริกเลยจริงๆให้ตายเถอะอย่าให้สีเขาเข้มมากนะเพราะเดี๋ยวขึ้นมาสีเขาจะเข้มขึ้นอีกหน่อยนึงนี่นะคะพริกกับใบมะกรูดนะวางข้างนึงก่อนตัวนี้เคี้ยวเพลินๆเลยสาเหตุที่ทอดสมุนไพรก่อนเนี่ยน้ำมันของเราจะมีกลิ่นหอมค่ะเพิ่มความเป็นต้มยำเข้าไปอีกอ่ะสะโพกหมูหย่อนลงไปเลยน้ำมันเราร้อนได้ที่หลังจากหย่อนลงไปแล้วอย่าเพิ่งไปขยับอะไรเขานะทิ้งให้หมูของเราเริ่มสุกก่อนแล้วค่อยๆขยับเขาจริงๆถ้าโจทย์วันนี้เป็น3ชั้นนะนานายิ้มแล้วอ่ะชอบกินหมูติดมันมากเลยสงสัยคนคิดสูตรเนี่ยต้องกำลังลดหุ่นอยู่แน่ๆเลือกใช้หมูสะโพกเอามันออกให้เราหมดเลยดูสิคุณรอแป๊บนึงนะกำลังทอดอยู่เดี๋ยวพอเขาเหลืองนะเขาจะน่ากินกว่านี้เครื่องต้มยำพริกเผาของพ่อขวัญนะเขาจะมีรสเปรี้ยวๆอยู่แล้วด้วยมันจะทำให้ความเป็นต้มยำในหมูมันสมจริง 100% แล้วคุณคิดดูสิทั้งเผ็ดทั้งหอมเคี้ยวเข้าไปเจอสมุนไพรสดด้วยอ่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่กินกับเครื่องดื่มเย็นๆแล้วชื่นใจมากเลยอ่ะเดี๋ยวเก็บเตาแล้วจัดจานสักครู่เดียวจ้ะหมูทอดต้มยำเรียบร้อยแล้วค่ะคุณโอ้โหหยิบหมูทอดของเราใส่จานอุ้ยตายน่ากินมากๆคุณเจดี้เขาทำอะไรอ่ะแล้วจะบอกหรือเปล่าว่าสูตรคุณย่าอะไรอย่างเงี้ย
หมูทอดต้มยำกรอบเรียบร้อยแล้วค่ะคุณนานาเชื่อว่าหมูทอดต้มยำกรอบสูตรนี้จะเป็นอีกหนึ่งสูตรที่สร้างอาชีพได้เลยล่ะคุณสามารถขายหมูทอดหลายรสชาติและหมูทอดต้มยำกรอบเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งรสขายดีแน่นอนเพราะว่าคุณเชื่อไหมกัดเข้าไปเนี่ยนะกรอบกรอบหอมๆที่สำคัญเนี่ยได้เคี้ยวเครื่องสมุนไพรสดๆด้วยอร่อยอร่อยจิ้มกินกับข้าวเหนียวหรือกินกับเครื่องดื่มเย็นๆก็เป็นอีกหนึ่งมื้อที่อร่อยมากๆแน่ๆอย่าลืมเอาสูตรของเราไปทำทานกันเยอะๆนะคะหมูทอดซอสเปรี้ยวหวานของเท็ดดี้นะครับแล้วก็หมูทอดต้มยำกรอบของเจเจนะฮะก็อิ่มอร่อยไปทั้ง2เมนูจากสะโพกหมูชิ้นเดียวอยากให้คุณผู้ชมลองเอาสูตรของพวกเราไปทำทานกันเยอะๆนะคะเพราะรับรองความอร่อยเลยล่ะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูบะหมี่กุนเชียงคั่วพริกเกลือจากกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลราอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นเนื้อหมูเน้นๆหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังนำกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลงต้มจนสุกจากนั้นหั่นแฉลบเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับผัดจนกระทั่งเหลืองใส่พริกขี้หนูสับพริกชี้ฟ้าเหลืองสับรากผักชีสับและใบมะกรูดผัดจนมีกลิ่นหอมจากนั้นใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลวกสุกปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและซอสเห็ดหอมผัดให้เข้ากันใส่กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่เตรียมไว้ผัดให้เข้ากันอีกครั้งปิดไฟตักใส่ภาชนะโรยต้นหอมซอยพร้อมเสิร์ฟค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สั่งได้แล้วที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดครั้งแรกของการรวมตัวข้าวเจ้าที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดสรรโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวเม็ดสวยหุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนพิเศษ4แพ็คราคาเพียง380บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ด